สวัสดีครับวันนี้ผมก็อยู่กับผมครับ BIM N Channel ผมมีเรื่องคุณค่าที่ต้องพิสูจน์มาฝากครับไม่ว่าค่าของคนหรือค่าของสิ่งของที่ได้รับการเชิดชูด้วยการกล่าวยกย่องเก็บรักษาไว้หรือนำไปแสดงคุณค่าดังกล่าวมีในระดับท้องถิ่นในระดับจังหวัดในระดับชาติจนถึงระดับโลกการรับรองคุณค่าอาจมีการยอมรับโดยธรรมชาติเป็นที่เรารู้กันนะครับไม่ว่าเป็นทางการหรืออาจมีกฎเกณฑ์มีกลุ่มบุคคลเป็นผู้พิจารณาและประกาศให้สังคมรับทราบเป็นทางการวันนี้ผมจะกล่าวถึงคุณค่าของคนโดยเฉพาะปกติมนุษย์ปุถุชนตระหนักถึงปรารถนาที่จะให้ผู้อื่นเห็นว่าตนเป็นบุคคลที่มีคุณค่าต้องการคำชมเชยต้องการให้บุคคลรอบข้างปฏิบัติต่อตนอย่างสมควรไม่ต้องการให้คนมองตนในเชิงดูถูกดูแคลนหรือคำพูดคำให้คนไม่นับถือคงจะด้วยเหตุผลดังกล่าวมนุษย์จึงพยายามยกย่องตนเองในรูปแบบต่างๆเฉพาะอย่างยิ่งในการพูดยกย่องตนเองผู้ที่พยายามจะพูดยกย่องตนเองคงไม่ทราบว่ายิ่งพูดยกย่องตนเองมากเท่าไหร่คุณค่าในเขาผู้นั้นจะลดลงเรื่อยๆบางคนร้ายกว่านั้นอีกคือไม่เพียงแต่